สวัสดีครับผมแบงค์ LT ครับวันนี้พอดีผมสั่งซื้อผ้าชีมักครับนี่คือผ้าชีมักสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตฮะแล้วก็วันนี้เพิ่งมาส่งก็นี่ผ้าชีมักนี่คือผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโดยปกติส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบผ้าชีมักมากแล้วก็เหมือนกับหลงเสน่ห์มันนะแบบผมดูได้เป็นวันนะคือผมชอบมากเลยนะมันก็เป็นแบบเป็นส่วนตัวว่าเอ้ยเป็นผ้าที่เราชอบสไตล์นี้นะครับก็อันนี้ผมสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตมาตัวลายนี้เนี่ยราคา800บาทนะครับก็เขาบอกว่าเป็นผ้าชีมักที่นำเข้าจากอินเดียนะครับตัวนี้นะฮะเป็นสีแดงเหลืองนะผมยังไม่ได้แกะเลยไม่ได้ดูเนื้อผ้าหรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอันแพ็กเกจิ้งกันนะครับพร้อมกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับโอเคแกะเลยฮะผ้านิ่มเลยผ้านิ่มครับผ้านิ่มเนื้อผ้าดีครับเนื้อผ้าดีก็ด้านนี้เขาจะเขียนว่าน่าจะเป็นภาษาอาหรับมั้งครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยเขียนว่ามันจะมีตรา2ตรานะ3ตรามีข้างล่างด้วยอันนี้เขียนว่า Rose Brand ยี่ห้อน่าจะเป็นฮัจจิมุสตาฟาฮัจจิมุสตาฟาชื่อเหมือนนักฟุตบอลมุสตาฟาฮัจจินะฮัจจิมุสตาฟาแอนด์ซันครับอันนี้ก็อันที่2นี่ก็เขียนกันฮัจจิมุสตาฟาแอนด์ซันนี่ผมอ่านเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอื่นนี่ผมอ่านไม่ออกนะเขียนว่าฮัจจิมุสตาฟาแอนด์ซันแล้วก็อะไรเนี่ยสีนากาแคชเมียร์อินเดียน่าจะเป็นแหล่งที่ผลิตนะฮะน่าจะเป็นเมืองที่ผลิตฮัตจิแล้วก็มีอีเมลของเขานะฮะมีเบอร์โทรอีเมลข้างล่างนี่เป็นน่าจะเป็นชื่อของผ้าตัวนี้ครับอันนี้เขียนว่าโรสอาราฟัตนะครับอาราฟัตโรสอาราฟัตก็น่าจะประมาณว่าโรสน่าจะออกโทนแดงอะไรประมาณนี้นะส่วนลายเนี่ยลายถ้ามันเป็นลายออกปาเลสไตน์อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าลายอาราฟัตนะคือผ้าชีมักเนี่ยเป็นผ้าแถบอาหรับนะครับจะใช้กันแล้วก็ลายของแต่ละประเทศนะครับแถบตะวันออกกลางนี่มันก็จะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศเขานะครับก็เป็นผ้างานปักฮะให้ดูกับกล้องแอคชั่นแคมชัดๆนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นงานปักครับเป็นงานปักไม่ได้เป็นงานทอนะฮะปักลายลงไปนะครับดูละเอียดดีครับคือไม่ได้ปักแบบหลวมๆฮะแล้วก็ใช้ได้ที่ปักเนี่ยค่อนข้างดีหน่อยนะก็เป็นงานดีเลยครับงานดีเลยผมซื้อมาตัวนี้ขนาดถ้าจำไม่ผิด115 คูณ 110 เซนติเมตรนะครับก็ด้านข้างเดี๋ยวคลี่ออกเลยด้านข้างก็จะมีเป็นผู้นะฮะรุ่นนี้จะเป็นผู้เนี่ยมีเศษผ้านิดหน่อยคลี่ออกเลยนะครับว่ามันจะใหญ่แค่ไหนเนาะดูเลยใช้ได้ก็ขนาดกำลังพอดีครับมาดูลาย
ทั้งสองหน้าเนาะคือลายทั้งสองหน้านี่คือมันจะไม่คล้ายกันเลยอ่ะเหมือนแบบเขาทำให้รู้เลยว่าอันไหนด้านที่ควรจะเอาออกมาโชว์ก็เนี่ยอันนี้จะเป็นด้านหน้านะเป็นลายแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยคือจะเป็นโล้นเลยอ่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนี่คืออีกด้านนึงคือให้รู้ไปเลยว่าด้านนี้คือด้านที่ไม่ควรโชว์นะให้โชว์ด้านนี้ให้โชว์อีกด้านหนึ่งให้โชว์ด้านที่มีลายนะครับเหมือนเขาทำมาเป็นแบบนี้เลยมีตำหนินิดหน่อยพอดีผมซื้อทางออนไลน์นะมันไม่ได้เลือกผ้าเองนะครับเนี่ยมีเศษได้นิดหน่อยของมามันก็มาแบบนี้เลยผมเห็นสีในอินเทอร์เน็ตแล้วผมชอบเลยอ่ะอยากได้เลยผ้าสีแดงสลับกับเหลืองครีมแล้วก็เป็นลายออกแบบปาเลสไตน์หน่อยครับผ้าชิมักมันเป็นปักแบบงานปักมันไม่เหมือนผ้าชิมักที่ผมเคยเห็นแบบตามจตุจักรอะไรเงี้ยปักลายนี่ไม่เหมือนเลยอ่ะเท็กเจอร์ในการปักอ่ะเนี่ยครับลองดูมันจะเป็นอย่างนี้ครับลองดูใกล้ๆเนาะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางนะไม่ได้หนาก็คือมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าชิมักอยู่แล้วนะครับที่จะให้มันมีความบางหน่อยเพราะว่าจะเป็นผ้าที่มันแห้งไวนะครับเวลาเราเอามาซับเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างจะแห้งไวไม่มันจะไม่เหมือนผ้าแบบอื่นที่มันถ้าเอาไว้นานแล้วมันจะมีความหนาไงผ้าแบบอื่นเนาะเวลาเอาไปซับน้ำอะไรเงี้ยมันจะแห้งช้าหน่อยอันนี้คือเวลาเอามาพันคออะไรเงี้ยมันจะไม่อึดอัดมากอ่ะแต่ก็กันหนาวได้เนี่ยครับมันจะบางจะแบบโปร่งแสงเลยคล้ายๆไม่ถึงกับผ้าก๊อตอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นบางๆเนี่ยเห็นปะเห็นไหมไม่รู้เนาะจะบางๆบางเห็นอีกด้านหนึ่งเลยอ่ะก็โอเคครับพอใจเลยสวยด้วยเวลาใช้คือมันใช้ได้สารพัดประโยชน์ฮะผ้าชีมักนี่แต่ว่าอย่างที่ผมรู้มาก็คือถ้าจะใช้ให้ถูกตามหลักวัฒนธรรมเขาก็คือไม่ควรจะเอามาคาดให้มันต่ำกว่าระดับเนี้ยระดับหน้าอกเนี้ยคือเอามาคาดเอวก็ไม่ควรนะที่เขาว่ามาอย่างนั้นนะครับถ้าใช้ในเมืองไทยก็ไม่เป็นไรมันเขาคนไทยไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเราไปบ้านเมืองเขาไม่ควรทำเนาะครับเยี่ยมเลยจำเลยครับก็ตอนนี้ผมมีผ้าชีมักอยู่ประมาณมีประมาณ5ผืนนะตอนนี้ยังไม่ได้รวมตัวนี้ครับที่มีอยู่ประมาณ5ผืนก็ไม่รู้เป็นอะไรฮะโรคจิตผมชอบมากครับผ้าชิมักเนี่ยจะเห็นบ่อยเวลาตามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเวลาผมออกไปถ่ายรูปหรือว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมจะติดผ้าตัวนี้ไปบ่อยเพราะว่ามันสารพัดประโยชน์นะฮะใช้เวลาเราติดไปแล้วมันใช้กันแดดใช้อะไรต่ออะไรได้เยอะใช้ซับเหงื่อนะกันหนาวก็ได้แล้วก็มันแห้งไวด้วยเวลาซับเหงื่อปุ๊บซับเดียวแห้งแล้วตากไว้ซับเดียวก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าชีมักนะครับตัวนี้ครับจากอินเดียโอเคก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำแล้วกันผ้าชีมักที่ผมมีอยู่นะครับให้ดูความแตกต่างของแต่ละตัวว่าที่ผมใช้อยู่มันเป็นยังไงนะครับของแต่ละอันแล้วก็แหล่งที่มาว่าผมซื้อจากไหนนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะมาโชว์กันโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ